พี่ชันสวัสดีจ้ะสวัสดีครับป๋ามาเพื่อนร่วมทริปประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในป่าเกิดในป่าภาคตะวันออกใช่ครับนะฮะมาเกิดอะไรขึ้นพี่ชันเชิญเลยฮะแฟนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคือสถานที่ตรงนี้ครับเป็นสถานที่อุทยานครับมีน้ำตกมีอะไรในภาคตะวันออกภาคเนี้ยครับป๋าซึ่งว่าเราก็มาเที่ยวพักผ่อนกันตามสถาบันก็เกิดกลุ่มพนักงานกลุ่มหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาชวนแก๊งๆมาเที่ยวกันที่นี่ครับป๋าแล้วก็คือช่วงกลางวันคือเราก็เดินทางจากทางจังหวัดเราเนี่ยเพื่อมาจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลกันมากครับคือดูอุทยานก็คือก็วันนั้นมันจะมีงานเกี่ยวกับการแคมปิ้งมันเหมือนเปิดเป็นพวกโปรโมชั่นให้เข้ามาแคมปิ้งอะไรกันในช่วงกลางวันได้อะไรอย่างเงี้ยครับป๋าในบริเวณน้ำตกในช่วงกลางวันครับคือเราเข้าไปเราก็ปกติครับเจอนักท่องเที่ยวทั่วไปปกติเลยเจอเพื่อนร่วมทริปต่างๆของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือพอตกกลางคืนอ่ะเขาจะให้เปลี่ยนจุดกลางเต็นท์ครับป๋าให้ลงมากลางข้างล่างให้มันลงจากทางน้ำตกขึ้นมาอะไรเงี้ยครับลงมาข้างล่างอ่ะครับแล้วคราวนี้คือพวกเราก็มีเสียงสั่นกันนิดหน่อยเราก็แบบคุยกันตามภาษาพี่น้องอะไรเราก็คุยกันตอนนั้นช่วงเวลากับหกโมงเขาก็ไล่เราลงจากตรงน้ำตกแล้วครับก็มาถึงจุดเกิดเหตุจุดข้างล่างที่ลงจากน้ำตกเราก็กลางเต็นท์กันแล้วคราวนี้ครับคือกลุ่มของผมเนี่ยไปหกคนแล้วก็มีกลุ่มที่ตามลงมาครับเป็นกลุ่มเพื่อนร่วมทริปคือกลุ่มคนที่อยู่ที่นั่นก่อนเราที่เราไปครับเขาก็มากลางเต็นท์ใกล้ๆบริเวณที่เราอยู่ครับเหมือนว่ามีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเหมือนเขากำลังแบบกึ่มๆเหมือนเขาก็เดินไปทักทายคนอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มสิบห้าคนก็ไปทักทายว่าพี่สวัสดีครับอะไรครับผมก็นั่งดูเหตุการณ์ตลอดว่าเขาคุยอะไรกันสักพักหนึ่งเขาก็เดินกอดคอกับผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วเขาบอกเอ้ยแนะนำไม่รู้จักเขาชื่อนี้เขาก็พูดของเขาออกมาโดยที่ผมสังเกตได้ว่าในมือเขาอะถือแก้วเครื่องดื่มมาแก้วหนึ่งครับป๋าแต่ผมสังเกตในแก้วที่เขาวางอะมันไม่ใช่เป็นพวกแอลกอฮอล์มันเหมือนมีกลิ่นคาวเลือดครับอุ้ยใช่คือผมนั่งติดกับคนนั้นเลยคนที่พี่ผมกอดคอเขาเข้ามาผมก็เห็นทำไมมันมีกลิ่นคาวๆอะไรเงี้ยกลิ่นคล้ายๆคาวเลือดคือแล้วในแก้วพี่ชันเห็นไหมว่ามันเป็นสีเป็นเหมือนเลือดหรือเปล่าหรือว่าไม่คือมันเป็นสีแดงเลยป้าแต่ผมไม่รู้ความข้นอะไรยังไงรู้แค่ว่าเป็นน้ำแดงๆอ่ะแล้วก็อาจจะเป็นนึกว่าเป็นน้ำมันลมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ผมคิดอย่างนั้นเลยครับแล้วผมก็ด้วยคำว่าผมก็ทนกลิ่นในตัวนี้ไม่ไหวใช่ไหมผมก็เดินออกไปนั่งข้างๆเป็นของผมแล้วจังหวะนั้นนะครับมันมีน้ำอ่ะน้ำจากทางบนเขาบนน้ำตกครับมันค่อยๆไหลลงมาในทางข้างล่างอ่ะทางข้างล่างค่อยๆไหลมาค่อยไหลมาผมก็เลยบอกพี่ผมว่าเราขยับเต็นท์ไปฝั่งตรงนู้นไหมเราก็เรียกพี่เราที่เขานั่งคุยกับคนที่เขาพามาครับบอกพี่เราย้ายเต็นท์ไปฝั่งนี้ผมกลัวน้ำจะลามมานี่เออได้แล้วเขาก็เหมือนว่าให้คนนั้นนะบอกเฮ้ยพี่ครับช่วยขอโทษนะครับช่วยผมยกเต็นท์หน่อยได้ไหมครับอะไรเงี้ยเขาก็ตามพวกอีกสิบกว่าคนอ่ะมาช่วยพวกผมย้ายเต็นท์อ่ะผมก็เลยคนทำไมคนพวกนี้มันอยู่กันเยอะจังทำไมไม่กลับหรือว่าเขาจะอยู่แคมป์ยังเช้าอะไรอีกไงผมก็มีความกลัวนะด้วยคำว่าเราก็ไม่ค่อยชอบคนเยอะเท่าไหร่แต่ผมก็มีความกลัวผมก็มองแล้วช่วงจังหวะผมก็ค่อยยกเต็นท์ของตัวเองยกเต็นท์ของพวกเพื่อนผมอะไรออกไปแล้วด้วยคำว่าตอนนั้นอ่ะเราเคลียร์อะไรเสร็จละผมก็กลับมานั่งฟังเขาคุยกันต่อแล้วมันมีผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่ม15คนนั้นนะครับครับเขาเดินมานั่งข้างๆผมซ้ายมือเนี่ยคือผู้ชายที่เป็นเพื่อนผมไอ้ขวามือเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มากับฝั่งนู้นมานั่งข้างผมแล้วก็มาสะกิดผมบอกพี่พาหนูไปห้องน้ำหน่อยเอ้าเกี่ยวอะไรอ่ะผมก็ตกใจผมก็เลยครับผม
กลัวด้วยเนาะผมก็ตกใจผมพี่ครับแล้วพี่ไม่บอกพวกเพื่อนพี่หรอครับนะพี่พาหนูไปหน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยเขาพูดบอกว่าไม่ได้ครับอะไรผมก็บอกกับแฟนที่อยู่ผมกลัวแฟนผมก็ใจผิดผมก็พูดแบบนี้เนาะแต่คือคำแฟนผมมันก็หลับไปแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็คือมันก็จะกีดผมอยู่อย่างนั้นอะจนที่ผมทนไม่ไหวผมก็เลยบอกพี่ครับผู้หญิงคนที่มากับพี่อ่ะเขาจะไปเข้างานพี่พาเขาเข้าไปหน่อยดิก็บอกเพื่อนเขาใช่ไหมในกลุ่มใช่ผมก็ใช่ผมบอกในกลุ่มเพื่อนเขาไปแล้วสิ่งที่ผู้ชายตอบกลับมาน้องหมายถึงผู้หญิงคนไหนครับก็นี่ไงพี่ก็ผมก็บอกก็นี่ไงพี่ผู้หญิงที่นั่งข้างๆผมเนี่ยไม่มีนะน้องเมาหรือเปล่าอ้าวอ้าวเขาไม่เห็นเหรอเขาไม่เห็นครับแต่ผมก็หันกลับมาก็ไม่มีแล้วนะป้าผมก็เลยหรือว่าผมก็เคยพูดนะจ๊ะหรือกูเมาอะไรอย่างงี้หรือหลอนไปเองอะไรอย่างเงี้ยเรียกคำว่ากลัวด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยผมก็ขอโทษครับผมก็เลยขอโทษเข้าไปโดยที่ผมก็งงนะผมก็ขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับเขาบอกแล้วเขาก็คุยกันต่อผมก็ง่วงผมก็กำลังจะกลับเข้าไปในเพื่อเขาจะเข้าไปทำกาแฟผมเนาะครับพอกลับไปปุ๊บผมก็เห็นแฟนผมแปลกๆทำไมมันนอนคุมตรงหรือว่ามันหนาวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปสะกิดเธอเธอเป็นไรหรือเปล่าไม่นอนคุมตรงอากาศร้อนอย่างนี้เธอนอนคุมตรงยังไงเขาก็เห็นว่าเป็นผมเขาก็ลุกขึ้นมาเขาก็หนีตัวมากอดผมเขาบอกว่าพ่อรู้ไหมเมื่อกี้มีคนมานอนกับเขาผมก็ถามว่าใครมีผู้หญิงคนหนึ่งมานอนกับเขาบอกว่าให้พาเขาไปฉี่หน่อยป่าฟังตรงนี้นะพาเขาไปฉี่หน่อยเขาบอกผมเลยบอกว่าเธอผู้หญิงคนนั้นน่ะหน้าตาเป็นยังไงก็มองเห็นไม่ชัดแต่เขาพูดแค่ว่าพาหนูไปเข้าห้องน้ำหน่อยพี่เขาพูดอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าหนูไม่ว่างจะนอนหนูไม่สบายก็คือช่วงที่แฟนผมพอพูดอยู่ครับจนเขาบอกว่าเขากรีดลั่นเต็นท์แต่ไม่มีใครได้ยินบอกมาช่วยเขาเลยเข้าไปช่วยเขาเลยเขาบอกเขากรีดลั่นเต็นท์ตอนนั้นนะครับเขาบอกผู้หญิงคนนั้นนะหักคอตัวเองใส่หน้าเขาซึ่งผมก็บอกเธอไม่สบายเธอเห็นภาพหลอนอะไรเงี้ยผมก็แบบไปงั้นกล่อมเขาแม่เขาคิดมากอะอะไรเงี้ยเขาก็บอกก็เห็นจริงๆก็เห็นแบบนี้งั้นเขาไม่นอนคุมโปงเขาจะออกไปเขาก็กลัวแฟนผมก็พูดแบบนี้ผมก็เลยงั้นเอางี้ไปนอนเต็นท์ใหญ่ไหมไปนอนกับกลุ่มผู้หญิงเพื่อนเราเลยพวกเขาก็นอนกันอยู่ก็คือผมก็ให้แฟนผมไปนอนกันส่วนผมก็นอนนี่ผมก็ให้ใครค่อยเข้าไปผมก็เดินไปส่งเขาเสร็จพอผมจังหวะผมส่งแฟนผมที่เต็นท์ของพวกเพื่อนเขาเสร็จคือผมจะบอกว่าเต็นท์แฟนเต็นท์พวกแฟนผมอ่ะกับเต็นท์ที่พวกผมตั้งอ่ะอยู่ห่างกันประมาณ30 เมตรโอ้ไกลเหมือนกันนะใช่ไกลเพราะว่าเป็นคือเราจะนอนแยกชายหญิงนะครับเพราะมันมีเพื่อนมีอะไรเยอะคือผมก็เดินก็เดินกลับมาคนเดียวก็ส่องไฟฉายเดินกลับมาป้าออนมีภาพคนกลุ่ม15 คนนั่งล้อมรอบคน5 คนผู้ชายแต่แต่ละคนนะครับเขียนขาดหมดเลยป้าเดี๋ยวยังไงนะคือคนกลุ่ม15 คนตอนแรกครับที่มีพี่ชายผมเขาไปกอดคอมาที่เขาคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับผมมองกลับไปพวกเขาแขนขาดมันเลยไม่มีแขนที่นั่งอยู่ในวงเดียวกับพี่ผมอ่ะ15 คนไม่มีแขนเหรอไม่มีแขนนะครับแล้วเขาทำอะไรอยู่ที่คุณชันเห็นคือเหมือนเขานั่งคุยกันปกติแต่ผมเห็นแค่ร่างกายเขาอะไม่มีแขนว้าทุกคนเลยเหรอทุกคนเลยครับรวมถึงคนที่พี่ผมกอดคอด้วยแล้วตอนนั้นพี่คุณชันอยู่ด้วยปะยังอยู่ปะผมอยู่ระหว่างผมอยู่ตรงนั้นประมาณเกือบ20 เมตรที่ผมเดินออกจากเต็นท์ผู้หญิงแล้วแต่ผมมองไปผมเห็นคนกลุ่มประมาณนั้นนะนั่งอยู่ในวงพวกผมอีกทีนึงอ่ะ
ครับตอนนั้นผมก็เลยไม่ตัดสินใจเข้าไปในวงแล้วผมวิ่งกลับเข้าไปในเต็นท์ผู้หญิงแล้วผมก็พยายามกดโทรศัพท์เพื่อโทรหาพี่ผมที่อยู่ในวงนั้นแต่ช่วงที่ผมกดโทรก็คือเขาก็ไม่รับแต่เขาก็อ่านคุยกันเสียงดังเลยคือผมกดตับกดตัวกดตัวเขาก็ไม่รับสายผมคราวนี้ผมก็เจอเขาว่าไม่รู้จะคือต้องคือไม่รู้ว่าเราก็ไม่อยากปล่อยให้เพื่อนเราอยู่กันอย่างนั้นนะเราก็ด้วยคำว่าแบบต้องสู้อะป่ะต้องแบบเด็ดใจนึงอะค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปแล้วต้องไปตะโกนเรียกเขาอะซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยก็คือคนกลุ่ม15คนที่คิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวด้วยกันเนี่ยนั่งล้อมกลุ่มเพื่อนพี่คุณชันอยู่ถูกไหมใช่ครับโอ้ก็คือผมก็พอจังหวะที่ผมแบบกั้นใจแล้วคือโอเคแล้วคือผมวิ่งเข้าไปเพราะผมวิ่งเข้าไปปุ๊บไปอยู่ในวงผมก็จะตะโกนพี่ออกมาอะไรเงี้ยผมกำลังจะออกไปตะโกนอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งที่ผมเห็นคือทุกคนปกติป่ะ15คนนั้นปกติคุยกันจนมันเลยแบบคุยกันที่ฮะปกติเลยเอาแล้วนะเขานั่งล้อมวงเล็กไว้ทำไมอ่ะก็คือเขานั่งล้อมคุยกันนะครับคุยกันแบบที่ฮะเสียงดังกันนะแต่ภาพตอนนี้ที่ผมเห็นนั้นคือเห็นพวกเขาไม่มีเสียงแต่พอผมไปใกล้อ่ะพวกเขาเหมือนคนปกติเลยครับผมเลยคิดว่าตาฟ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไปคิดด้วยคำว่าผมก็มันเงียบด้วยอ่ะผมก็เลยแบบไปเซ็กผมก็เลยลากพี่ผมออกมาบอกพี่ออกมาคุยหน่อยดิแกก็บอกอะไรจะคุยหูเขาคุยกันสนุกมากเขาเล่าเรื่องความเป็นความตายเขาเล่าเรื่องที่เนี้ยสนุกอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาพี่ผมก็ปัดมือผมบอกโอ้พี่ออกมาคุยกับผมก่อนพอผมลากเขามาได้ผมก็เล่าให้เขาฟังสิ่งที่ผมเห็นอ่ะให้เขาฟังผมบอกพี่ตอนที่ผมไปส่งแฟนผมเต็นท์นู้นอะเต็นท์ผู้หญิงอะพี่รู้ไหมผมหันมาเจอพวกพี่ผมรู้พี่รู้ไหมผมเห็นอะไรวะเห็นอะไรเห็นว่า15คนเนี้ยที่พี่ไปพาเขามานั่งด้วยเนี่ยไม่มีแขนแล้วโดยเฉพาะคนที่พี่กอดคออะเขาก็ไม่มีบอกนั่นก็ตบหน้าผมแบบเฮ้ยมึงตื่นมึงเมาก็ไปนอนเขาเป็นคนพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วบังเอิญว่ามันพี่ผมอีกคนเนี่ยที่มันนั่งอีกฝั่งตรงข้ามกับพี่ชายผมอ่ะมันค่อยๆเดินมาแตะไหล่ผมมันก็บอกว่าชันมึงเห็นมันที่พี่เห็นใช่ไหมเห็นดิผมก็เลยบอกว่าทำไมพี่ไม่รู้ออกมาลุกไม่ได้เขาจ้องกูอยู่เขาพูดอย่างเงี้ยครับถึงว่าเขาพยายามจะพูดใส่หน้าที่ชายผมแล้วแต่เหมือนว่าสายตาทั้ง15คนจ้องรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่ผมก็เลยบอกแล้วเอาไงคราวนี้ผมก็คือไอ้พี่ชายก็ยังไม่เชื่อไอ้พี่ชายผมมันก็ยังไม่เชื่อมันก็กลับเข้าไปในวงแล้วคราวนี้ก็เหลือผม2คนที่ไม่รู้ว่าจะกลับเต็นท์เราดีหรือว่าจะไปอยู่ในเต็นท์ผู้หญิงก่อนจนมีเสียงของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ที่นั่นนะครับตะโกนเข้ามาใครที่กางเต็นท์อยู่ตรงนั้นออกมาให้หมดเลยนะครับรีบออกมาเลยนะครับตอนนี้ที่นี่มีสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับมีคนแจ้งมาจากข้างบนนะครับอะไรอย่างเงี้ยน้ำป่ามาอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่เขาแจ้งมาอย่างนี้ซึ่งนี่คำว่าพวกผมก็รู้แล้วเราก็แบบวิ่งหาเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มน้องๆ6คนอ่ะรีบกลับเลยนะเพราะน้องครบกลุ่มน้องๆอ่ะมีแค่กลุ่มเดียวผมเลยบอกว่าพี่แล้วไอ้15คนล่ะครับบอก15คนไหนครับก็15คนที่อยู่กับผมตั้งแต่เช้าอ่ะเขาก็เลยมองไปที่กลุ่มเต็นท์ผมเขาบอกว่าก็มีแค่7เต็นท์รวมเต็นท์ใหญ่แล้วก็คือมีแค่กลุ่มผมกลุ่มเดียวที่นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยป่ะซึ่งว่า15คนเขาบอกไม่มีเดี๋ยวนะคุณชันอยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมตอนเนี้ยใช่ครับเอาแล้วถึงที่เลยแล้วก็พอคุยกับทางเจ้าหน้าที่เสร็จอะผมก็รีบไปเก็บของแล้วผมก็รีบลากไอ้พี่ชายออกมาผมก็เรียกบรรดาสาวๆอะมาเก็บเต็นท์มาช่วยกันเก็บเต็นท์ช่วยเก็บอะไรแล้วคราวเนี้ยทางพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวพวกคุณอะไปรอกันที่ผมที่ป้อมก่อนนะมันจะมีที่รับรองอยู่คุณไปรอในนั้นนะจะผมเคลียร์ตรงนั้นให้เขาก็เหมือนไปตามทีมเข้ามาป๋า
ตามทีมเข้ามาเสร็จเขาก็จะทางทีมเขาก็มาจัดการในกลุ่มตรงนั้นนะครับแล้วผมเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะป๋าเขาถือพวกเนื้อสัตว์ถือเหล้าถือดอกไม้อะครับมาแล้วเขาไปวางแล้วจุดธูปไอ้ตรงที่พวกผมนั่งกันตอนเป็นกลุ่มแรกวันนั้นแล้วเขาก็พูดเหมือนผมได้ยินเขาพูดประมาณว่าไม่ได้ลืมนะแต่คนมันเยอะขอโทษที่ลืมเอามาให้กินเขาพูดอย่างเงี้ยครับเออเครื่องเส้นเหรอใช่ครับผมได้ยินอย่างนั้นนะผมเงียบเลยนะผมไม่คุยกับใครเลยผมก็รอจนกว่าเขาจะเคลียร์ตรงนี้พวกผมเสร็จอ่ะจนเวลาตอนนั้นผ่านไปเกือบ5 ทุ่มที่อยู่กับตรงนั้นตั้งแต่ทุ่มกว่าที่วัดลงมาทางบนนะแล้วแบบทุกคนไม่มีความง่วงคือมีแต่ความกลัวแล้วครับตอนนั้นนะแล้วพอเขาเคลียร์เสร็จแล้วเขาก็มานั่งคุยกับผมเขาบอกว่าพวกคุณนะทำไมไม่กลับกันซึ่งว่าเลยบอกว่าเราเคยบอกเขาแจ้งตั้งแต่ช่วงที่มันมีน้ำลงมาตั้งแต่รอบแรกแล้วครับป๋าแต่เราก็แค่ขยับเต็นท์ในคำว่าคือมันมีแต่คนที่ดื่มอ่ะกลัวขับรถกันแล้วมันอันเกิดอันตรายอย่างเงี้ยครับครับครับคือเราก็จะพักได้อะไรตอนนั้นซึ่งว่าพอเขากำลังพูดอยู่พี่ชายผมมีอาการแปลกอยู่ดีก็นั่งสั่นอยู่ตรงที่รับรองครับนั่งสั่งแล้วก็บอกว่ามึงไปเอาเหล้ามาให้กูกินเดี๋ยวนี้เลยนะครับกูไม่ไหวแล้วเขาพูดเนี่ยแต่เสียงก็เป็นพี่ชายผมนะเขาบอกไปเอาเหล้ามาให้กูกินหน่อยกูหิวเอาเหล้ามาซึ่งในมือมันนะก็ถือแก้วเหล้าอยู่นะป๋าแก้วที่มันกินของมันเองอ่ะมันก็ถืออยู่อย่างนั้นนะบอกก็พี่ก็ถืออยู่พี่ก็กินไปก่อนพี่เป็นอะไรเราก็ให้เหยาแกบอกพี่เป็นไรพี่เมาพี่เมาพี่เมาแล้วพี่ก็พอพี่ไม่ต้องกินแล้วแล้วคือเสียงตอนนั้นผมคือสั่นมากเลยตอนนี้ที่ว่าพี่เจ้าหน้าที่คนเหนือมาถึงอ่ะผู้ชายครับที่ผมเจอคนแรกที่เขาตะโกนอ่ะมาถึงทุบหลังพี่ผมพุ่งแบบเหมือนกระแทกแรงๆกระแทกหลังเขาอ่ะแล้วสิ่งที่เขาเลือดออกมาปลาเป็นหมูดิบเป็นเนื้อดิบอ่ะอ้วกออกมาซึ่งว่าพี่ชายผมไม่กินของดิบแล้วมาจากไหนอ่ะจนที่แบบพอจากการตรงนั้นเสร็จที่ว่าช่วยพี่ชายผมเสร็จเจ้าที่เอาเหล้าขาวอะครับแล้วเขาก็พูดอะไรไม่รู้แล้วเขาก็อมใส่ปากแล้วเขาก็พ่นใส่พี่ชายผมพี่ชายผมก็น็อกไปเลยสลบไปเลยตอนนั้นอะแล้วคราวนี้พอพี่ชายผมสลบเสร็จผมก็คือตอนคิดอะไรไม่ออกคือนั่งเอออยู่นะนั่งดูพี่ชายตัวเองอะแล้วผมก็เลยมองไปทางพี่เจ้าหน้าที่ที่เขาพ่นเหล้าใส่พี่ชายผมอะผมก็ถามว่าพี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมจะมีเรื่องอะไรนะครับเขาก็ยังไม่ยอมพูดอะไรเขาก็ได้บอกว่าที่เนี่ยจะที่แรงผีป่าแรงซึ่งว่าตอนแรกผมนึกว่าพวกคุณจะกลับกันผมก็ไม่ได้เตรียมนี่เพื่อไหว้อะไรเขาเลยแค่บอกกล่าวให้ช่วงเช้าปกตินักท่องเที่ยวเขาจะกลับผมเลยเขามาที่เนี่ยแล้วผมก็เลยบอกแล้วสิ่งที่พี่ชายผมโดนอ่ะคืออะไรเขาบอกว่าเหมือนพี่ชายผมอะไปกินอะไรที่คนกลุ่มนี้ยื่นให้กินหรือเปล่าโอ้มันก็ต้องกินเนี่ยก็นั่งอยู่ด้วยกันอะป๋าจำแก้วที่ผมเห็นงานสีแดงนั่นนะครับพี่ชายผมกินแก้วนั้นไปกับผู้ชายคนนั้นด้วยกูแหมตามภาษาคนกินเหล้าอ่ะอ้าวให้เกียรติมาใครยื่นก็เอาใช่แล้วพอที่ว่าเขาเป่าเราเขาบอกว่าสีหน้าพี่ชายผมอะเหมือนไม่ใช่คนแล้วเหมือนว่าเหมือนเคยเป็นคนคนหนึ่งที่โดนน้ำป่าซัดเสียชีวิตนะครับคือแก๊งนั้นทั้งแก๊งใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาก็มาแจ้งทางโรงพยาบาลแจ้งทางแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับมาดูอาการแต่ละคนเพราะคนก็คือแต่ละคนมีอาการเหมือนพี่ชายผมหมดเลยคนที่นั่งในวงนั้นนะครับยกเว้นเพื่อนพี่ผมคนหนึ่งที่เขามาสะกิดผมอ่ะคนนั้นอ่ะเขาไม่ยอมกินอะไรเลยเขาอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วคราวนี้ย้อนมาถึงพี่ผู้ชายคนนี้เพื่อนพี่ผมเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่มึงไปส่งแฟนมามึงรู้ไหมอะไรตามออกไปฉันอะไรพี่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามมึงกับแฟนไป
แล้วเขาพยายามเหมือนจะเอามือดึงผมแฟนของผมอ่ะแต่จะเขาผมก็รีบพาเขาวิ่งออกไปคือมันก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนพี่เขาบอกว่าตอนที่อยู่ในคุยในนั้นกันอ่ะพี่ชายผมอ่ะหยิบของดิบอ่ะที่พวกนั้นเขายื่นให้อ่ะกินตลอดเลยซึ่งว่าพี่เพื่อนพี่ผมเขาก็แปลกใจว่าปกติอ่ะมึงไม่กินของดิบมึงกินทำไมบอกเฮ้ยมันดิบตรงไหนก็ลาบหมูปกติเนี่ยลาบเนื้อปกติอะไรเงี้ยคือแก๊งนั้นเขาทำข้าวกินกันร้านหรอใช่ใช่ครับแก๊งนั้นเขาเอาของพวกอะไรมากินกันในวงที่พี่ทำนั่งซึ่งว่าคนอื่นก็กินหมดยกเว้นพี่คนเนี้ยที่ไม่ได้กินที่เล่าให้ผมฟังก็อยู่กันอย่างนั้นจนเช้าจนเคลียร์ของเคลียร์อะไรเสร็จก็คือต่างคนต่างไม่ได้นอนก็คือหมดสภาพอะครับก็ถึงจนแบบเวลาจะแยกย้ายกลับบ้านคือเราก็เป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์สี่ห้าคันแล้วก็จะมีรถกระบะสามสี่คันอะไรอย่างเงี้ยที่เราขนของอะไรขนอะไรกันมาก็คือแบบไม่ไหวคือต้องให้พวกผู้ใหญ่ที่อยู่ในทีมเนี่ยเขาขึ้นมาช่วยเอาลงไปหน่อยคือทุกคนไม่ไหวก็จนถึงบ้านก็ไปทำบุญทำอะไรกันในช่วงเช้าๆแล้วครับนั่นคือเรื่องที่เกิดปีที่แล้วแล้วปีนี้ผมก็มาอีกแล้วไม่กลัวเหรอคุณจันอยู่คนละที่ครับอยู่คนละที่เราไม่ได้อยู่ชั้นที่เราเจอครับอยู่เขตออกนอกๆนั้นมาประมาณ 2-3 โลครับประทานโทษพี่จันจังหวัดอะไรเนี่ยจันทบุรีครับจันนะครับก็ยังฆ่าไปนะเพราะว่าที่นี่มันเป็นสถานที่เปิดเมื่อไม่เท่าไหร่เองนะคือที่มาคือมันอยู่ใกล้ๆกันมันไม่ได้อยู่ไกลกันมากหรอกแต่คือตอนนี้เหตุการณ์ที่เนี่ยคือปีที่แล้วที่ผมคอยดูข่าวอัปเดตคือมันไม่มีอะไรแล้วครับป้าเขาเคลียร์หมดแล้วอ๋อแต่เคลียร์หมดแล้วแต่วิญญาณแต่คนที่อยู่แถวนั้นมันไม่เคลียร์ไหมคุณชานอันนี้ผมเพราะผมมานี่ผมก็ยังไม่เห็นอะไรเลยอันนี้มาแก๊งเดิมหรือเปล่าพี่ชานมีบางคนก็ไม่ได้มาครับอยู่คนนี้อยู่กันมีเยอะครับแล้วพี่ชันคุยกับป๋าเนี่ยครับเขาได้ยินกันไหมอ๋อเขาอยู่อีกฝั่งนึงครับเขาอยู่อีกฝั่งนึงเพราะผมออกมาเพราะว่าข้างในมันเสียงดังครับโอ้โหจะเป็นป๋าไม่ไปซ้ำแล้วนะจริงๆพี่ชันเพราะว่าที่นี่คือมันมากันทุกรอบนั่นแหละทางบริษัทก็จัดแต่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ให้ตลอดเลยป่ะแล้วคนที่มีประสบการณ์ร่วมกันกับครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ชันมาครั้งนี้ด้วยป่ะนอกจากพี่ชันอ่ะก็คนที่อยู่กับผมนั่นแหละครับที่จะกีดผมนั่นแหละป่ะคนเดิมเลยโอเคโอเคขอให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยนะพี่ชันอยู่ครั้งกี่คืนเนี่ยก็พรุ่งนี้เช้ากลับแล้วครับมาตั้งแต่วันก่อนแล้วครับมาแต่วันศุกร์แล้วมาตั้งแต่ช่วงศุกร์ตอนเย็นอ๋อแต่ตอนนี้มันเพิ่ง4:30มันก็ยังมีเวลาพอสมควรที่จะได้เจอนะพี่ชันเนาะโอ้โหเดี๋ยวมีทางที่จะเจอเลยครับป้าโอเคโอเคครับผมขอบคุณครับพี่ชันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ